การดูแลรักษาหรือการแก้ไขเยียวยาพวกนี้มันใช้เงินเยอะมากเพราะนั้นจึงบอกว่าแข่งเถื่อนเต้นคงต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันใหม่แล้วล่ะนะครับยังไม่ได้หมายความว่าจะเอาเข้ามันอาจจะต้องมีกระบวนการอะไรอีกหลายอย่างที่จะหาข้อสรุปเรื่องนี้ภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโต้ฝ่ายคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยบอกว่าต้องหาทางช่วยเหลือชีวิตชาวบ้าน5จังหวัดที่เผชิญน้ำท่วมไม่ใช่เพียงแต่ปกป้องผืนป่าบอกเรื่องนี้ทะเลาะกันมา10ปีแล้วอยากให้มาคุยกันนะครับแล้วราษฎรก็มาร้องว่าเขาอยากได้อะไรที่ขึ้นมารองรับน้ำเขาไม่ต้องให้มาท่วมบ้านเมืองเขาเพราะว่าทุกปีเขาก็เผชิญอย่างนี้มาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆนี่ก็เป็นแสนล้านนะครับก็ไม่ควรจะมีอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นมันต้องหยิบขึ้นมาใหม่แล้วล่ะเพราะสถานการณ์มันก็ผ่านไป10ปีแล้วผมคิดว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องการคุยกันในทางสาธารณะเอาทุกความเห็นน่ะถกเถียงกันนะครับเมื่อวานถามผมว่าจะเข้าครม.มั้ยผมว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องเข้าครม.เป็นช่วงเวลาที่ต้องไปหาข้อสรุปร่วมกันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยความเห็นต่างๆเนี่ยก็น่าต้องรับฟังทั้งหมดสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านบอกว่ามันไปทำให้ผืนป่าผืนใหญ่มันจะสูญเสียหายไปในขณะที่ประชาชนบอกว่าชีวิตเขาอะทั้งชีวิตอะคนทั้ง5จังหวัดเนี่ยที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมีทางอื่นช่วยอะไรเขาได้ไหมไม่ใช่เพียงแต่แค่บอกว่าผืนป่ายังดีอยู่ต้องรักษาไว้นี่การที่จะทำมาเป็นเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับประชาชนที่ผมฟังเข้ามาก็บอกว่าป่าไม้ก็ปลูกได้ปลูกที่อื่นๆก็ยังได้อยู่เขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากมาทำลายป่าไม้เพื่อประโยชน์ตนแต่ว่าชีวิตพวกเขามันมากและผมคิดว่าการดูแลรักษาหรือการแก้ไขเยียวยาพวกนี้มันใช้เงินเยอะมากแล้วมันไม่ได้สามารถแก้ได้ทันทีจึงไม่ได้เรียนไปว่าเรื่องน้ำควรจะหยิบขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติที่จะมาคิดทุกเรื่องทั้งกระบวนการแล้วก็ดูว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีขึ้นเพราะนั้นจึงบอกว่าแข่งเถื่อนเต้นคงต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันใหม่แล้วล่ะนะครับยังไม่ได้หมายความว่าจะเอาเข้ามันอาจจะต้องมีกระบวนการอะไรอีกหลายอย่างที่จะหาข้อสรุปเรื่องนี้ก็คงต้องรอสภาพตอนนี้ไป